รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเฟสไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมประเทศไทยในทีนี้เขาว่ากันว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแต่จะเปลี่ยนผ่านสู่อะไรบางคนเชื่อว่าสวรรค์บางคนก็เชื่อว่านรกแต่บางคนไม่เชื่อใครไม่เชื่ออะไรเลยไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวเองในทีนี้เพราะมองไปข้างหน้าถ้าเกิน19ไม่เห็นอะไรมันสับสนมันว้าเหวมันอ้างว้างอยากจะบอกว่าในความเชื่อเหล่านั้นเป็นความเชื่อบนจุดยืนของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปยืนอยู่ตรงไหนเห็นสวรรค์ยืนอยู่ตรงไหนเชื่อว่าลงนรกยืนอยู่ตรงไหนว้าเหวบ้องเวงไม่เชื่อใครไม่เชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับสงกรานต์เวียนมาทีไรผมมักจะใช้เป็นจังหวะในการไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยืมประสบการณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในการมองอะไรต่อมีอะไรมองชีวิตมองธุรกิจมองสังคมมองประเทศท่ามกลางความสับสนตั้งคำถามกันว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านสู่อะไรผมนึกถึงป๋าหนอกคุณเสนอเทียนทองอดีตอย่างยาวอย่างเยอะนะครับวันนี้ป๋าอายุ82ย่าง83แล้วนะครับแต่ป๋ายังสดมากเหมือนเพิ่งปิดออกจากครัวสุดยอดจริงๆนะครับป๋าเป็นอดีตอย่างยาวอย่างเยอะแนะนำ3วันก็ไม่จบนะครับเป็นอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตฝ่ายค้านอดีตฝ่ายรัฐบาลอดีตผู้จัดการรัฐบาลเป็นมือปั้นนายกมาแล้ว3คนอ๋อเยอะนะครับในช่วงหน้าพบกับป๋าเสนอเทียนทองป๋าจะมองประเทศอย่างไรประเทศจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรในช่วงหน้าพบกับป๋าหนอกครับพบกับป๋าหนอกครับคุณเสนอเทียนทองอดีตอย่างเยอะไม่แนะนำซ้ำนะครับสวัสดีครับป๋าหนอกครับคุณนาย82ย่าง83สดมากป๋าถ้าเขาเขียนกติกาประเทศฉบับใหม่โดยตั้งธงที่จะกีดกันนักการเมืองหน้าเก่ายิ่งอันนี้ยิ่งคิดผิดนะครับครับการที่จะใช้นักการเมืองหรือว่าใช้คนละกันต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ครับต้องเอาคนที่เคยทำงานด้วยความโปร่งใสด้วยอะไรต่างๆพิสูจน์กันได้ครับนั่นแหละต้องรีบไปรีบไปหามาเขาว่าอย่างนี้ครับเขาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่ากลุ่มอำนาจเก่าทำให้บ้านเมืองไม่สงบขณะที่นักการเมืองหน้าเก่าทำให้ประเทศไม่ปฏิรูปอันนี้นะครับต้องถ่ายเลือดทางการเมืองต้องถ่ายเลือดทางการเมืองก็มีส่วนก็มีส่วนมีส่วนครับแต่อย่าไปเหมาเข่งต้องแยกเป็นคนๆต้องแยกเป็นคนๆทักษิณก็ทักษิณสนอก็สนอครับคุณชวนก็คุณชวนเนวินก็เนวินอภิสิทธิ์ก็อภิสิทธิ์คนละคนต้องแยกแต่ละคนเนี่ยมีประวัติยังไงครับทำยังไงครับเรื่องอะไรครับนะครับเคยทำอะไรมาบ้างผมบอกให้เลยว่านักข่าวเนี่ยไม่ต้องไปถามอะไรให้ยุ่งยากมันมีรายงานการประชุมอยู่ในสภานะครับเป็น10ปีก็ยังอยู่นะครับที่จริงแล้วไม่ต้องไปถามเลยใครเป็นรัฐบาลขึ้นมาใครถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงนะฮะนั่นมาแต่พอมากับไอ้ตัวที่ไปอภิปรายเขาอะเป็นฝ่ายค้านพอกลับมาเป็นรัฐบาลก็ถูกอภิปรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือความจริงคือถึงจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่ก็ใกล้เคียงที่เอามาด่ากันแล้วก็ขุดกันอะไรกันน่ะเอามาเช็คสิครับเอามาเช็คสิเพราะป๋าดูสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วรู้สึกอย่างไรครับเห็นอนาคตไหมครับหรือจะเป็นการสร้างปัญหาอย่างใหม่ในอนาคตครับ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนที่เขาล่างๆกันอยู่เราเห็นโครงแล้วที่กำลังล่างกันอยู่ก็ถกเถียงกันแม้กระทั่งคนล่างเองก็เถียงกันก็ขัดแย้งกันเถียงกันเองเถียงกันเยอะแยะยังไม่จบเลยขนาดนี้นะครับแต่ผมดูแล้วนะครับคำว่ารัฐธรรมนูญคือกติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชาตินะครับเราเขียนกันมาตั้ง17 18ฉบับแล้วนะครับเขียนกันมาไม่รู้จะเอาอะไรมาเขียนแล้วมันหมดแล้วเขียนกันไว้นะฮะถามว่าเมื่อเขียนไว้อย่างนี้อะไรไว้อย่างนี้แล้วมันทำไมถึงจะต้องมาเขียนใหม่ทำไมถึงมานั่นเพราะว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยคนมีอำนาจโดยเฉพาะที่ไปเรียนกฎหมายมาแล้วก็สร้างภาพนะครับว่าตัวเองมีความรู้นั่นๆแล้วก็มีอำนาจซะด้วยก็มาบิดเบือนกฎหมายกันอะไรกันนี่คือที่มานะครับนี่มาคือที่มาผมจะบอกให้เลยว่าจะออกกฎหมายยังไงจะออกกติกายังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีหน่วยงานที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มีคุณธรรมเพื่อให้จัดการการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้มีคุณธรรมมีความเป็นธรรมมีอะไรต่างๆแต่ว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับไปเอียงกระเทเลนะครับป๋าเห็นสาระในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันเอียงกระเทเลผมยังไม่เห็นหรอกครับแต่เช่นที่มาของนายกเช่นระบบการเลือกตั้งเช่นการลดอำนาจประชาชนในกลไกการเลือกตั้งดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นะครับมันพอเริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเวลานี้เกิดการแตกแยกก็เพราะกติกาปี40เนี่ยผมขอย้อนอดีตหน่อยหนึ่งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยพวกผมค้านไว้อะไรไว้ไม่ใช่ค้านมันจะไม่รับนะแต่บอกเอามาคุยกันหน่อยที่ถ้าไปตั้งองค์กรอิสระแล้วให้อำนาจคนอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาข้างหน้านะหมายถึงไปสร้างองค์กรอิสระที่มีอำนาจเหนือใครต่อใครไปสร้างไปให้อำนาจคนนะนี่คนนะนะครับคนนะแล้วให้อำนาจไว้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ถ้าอำนาจตรงนี้ไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วเล่นงานอีกข้างใดข้างหนึ่งก็เนี่ยไงเกิดการแตกแยกเนี่ยที่ผมทำนายไว้เขาถามผมว่าค้านเพราะอะไรบอกอนาคตผมบอกอนาคตต้องมองไกลๆคนจะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องมองอนาคตไกลๆถ้าคุณเขียนกติกาอย่างนี้ว่ามันมีเรื่องแน่เห็นไหมครับเขียนกติกาอย่างนี้มีเรื่องแน่ในร่างฉบับใหม่ที่เขายกร่างกันอยู่อันนี้ก็มีสาระสาระข้อไหนที่น่ากลัวที่สุดก็ไปริดรอนอำนาจของประชาชนเช่นท่านจะมาให้แกเป็นพรรคใหญ่ละหมายความว่ากติกาที่เขาผูกไว้เนี่ยจงใจจะทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคเล็กพรรคน้อยจงใจที่จะสร้างสถานการณ์ให้เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรคหลายพรรคประมาณนั้นครับเห็นเจตนารมณ์ชัดเจนเลยชัดเจนเลยผ่านระบบผ่านวิธีการเลือกตั้งที่เขียนเอาไว้เนี่ยใช่ถ้าทำกันอย่างนี้เลือกกันอย่างนี้ใช้วิธีนี้มันแหลกมันละเอียดจะได้รัฐบาลผสมเบี้ยหัวแตกแน่ๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนเขาเลือกแล้วได้คะแนนแต่แล้วเช่นคุณนายลงปฏิริษีนะครับครับพรรคกอแต่ว่าในเขตภาคตรงนั้นน่ะในเขาจะเขียนไว้ว่ามันเป็นโซนใช่ไหมเลือกตั้งเป็นโซนนะครับอ๋อระบบโอเพนลิสต์โอเพนลิสต์เพราะนั่นมาพับ ถ้าคุณทนายเนี่ยอยู่พรรคกนี่ได้ผู้แทนถือว่าทั้งหมดเนี่ยในโซนเนี่ยมีผู้แทนได้50คนมีปาร์ตี้ลิสต์50คน
อย่างเงี้ยนะแล้วในที่สุดเนี่ยพอพรรคกรเนี่ยเกิดได้ผู้แทน50คนหรือ48คนหรือ45คนก็แล้วแต่ก็ถือว่าได้เกือบจะเต็มแล้วด้านผู้แทนคุณทนายก็เป็นสอไอเป็นวุฒิสมัครใช่ไหมฮะไอสมัยปฏิริษครับสมัครพรรคกรเหมือนกันครับคุณทนายได้คะแนนที่หนึ่งเลยแต่บอกว่า ไม่ได้หรือได้ผู้แทนเต็มแล้วคุณทนายไม่ได้ทั้งที่ประชาชนเนี่ยคุณทนายเป็นคนดีครับครับเขาประชาชนเลือกเอาเป็นว่าระบบการเลือกตั้งที่เขาเขียนกันอยู่ณขณะนี้นั้นนะครับบีบให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยไม่ใช่พรรคเล็กพรรคน้อยมันขัดความรู้สึกของประชาชนอยู่แล้วคุณฟังให้ดีสิเมื่อเลือกคุณทนายเนี่ยประชาชนก็เลือกคุณทนายแต่คุณทนายเนี่ยกลับไม่ได้เพราะว่ามีผู้แทนเต็มแล้วครับเอาสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ไปกำหนดจำนวนส.ส.เขตจำนวนส.ส.เขตครับนึกออกไหมมันไปต้องไปเฉลี่ยให้พรรคเล็กพรรคน้อยไปกระทบเจตนารมณ์ของประชาชนเอาใช่ไหมล่ะอย่างนี้แค่นี้ก็ตายแล้วแค่นี้ก็มันไปไม่ได้แล้วนะครับมันไปไม่ได้แล้วอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องบอกว่ามีปัญหามากที่สุดนี่เลยไอ้เรื่องที่มาของนายกยังธรรมดายังธรรมดาไอ้เรื่องที่มาของส.ส.นี่มันน่ากลัวกว่าที่มาของส.ส.ก็คือที่มาของนายกที่มาของส.ส.คือที่มาของนายกมันต้องสร้างมันต้องสร้างส.ส.ก่อนแล้วทีนี้ถ้าเขาบีบให้สภาพการเลือกตั้งแหลกละเอียดได้พรรคเล็กพรรคน้อยได้รัฐบาลผสมหลายพรรคมากเลยเนี่ยมันเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เอื้อต่อการที่ใครจะเข้ามาเป็นนายกหรือเปล่าผมขอเรียนคุณทนายนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการที่ตั้งกติกาปกครองบ้านเมืองกันแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราจะทำให้เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคใหญ่พรรคเล็กไม่ใช่พรรคใหญ่เนี่ยจะไปต้องไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายอะไรเราต้องมาคิดผมบอกให้ไปคิดว่าเมื่อจะเป็นพรรคใหญ่ยังไงก็แล้วแต่นะเมื่อประชาชนเขานั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไปวางกติกาว่าหรือแต่คอร์รัปชันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอากันเลยเหมือนกับเมืองกีเลยเอาไปตัดถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญที่เขายกร่างกันอยู่นั้นสิ่งที่เห็นเป็นปัญหามากที่สุดก็คือไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของระบบหรือที่มาของส.ส.ถูกไหมครับอย่างที่สองนั้นระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันบีบให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยมันบีบให้เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรคเป็นสภาวะแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอื้อให้นายกคนกลางเนี่ยเข้ามาหรือไม่ครับเท่าที่ดูเจตนาของเขานายกคนกลางนะครับถ้านายกคนกลางแล้วก็เอาพรรคเล็กพรรคน้อยมาเยอะแยะนี่นะทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยนะครับมันเอากันไม่ลงต้องมีนายกคนกลางอะไรประมาณนั้นไปนายกคนกลางเนี่ยถ้าเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคุณทนายอย่าคิดว่าต้องคุยกับผมเนี่ยนะเพราะผมเป็นทั้งประธานวิปเป็นทั้งอะไรคุมสภามานะไม่ใช่แต่เป็นรัฐมนตรีเฉยๆผมสร้างผู้แทนมาเนี่ยเป็นร้อยๆนะผมดูแลอยู่นะครับอย่างนั้นมาเรามาสร้างนายกไม่ได้หรอก นะใช่ไหมเราต้องสร้างผู้แทนก่อนนะการสร้างผู้แทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเซ็นให้ใครเป็นผู้แทนได้นะต้องเราจะต้องประชาชนต้องเห็นว่าวันนี้พูดจริงทำจริงนะอะไรนะไปพูดแล้วเขาถึงฟังเขาถึงเชื่อแต่ว่าปัญหาการที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของการปกครองกำลังจะบอกว่ารัฐบาลพ
ภายใต้กติกาฉบับใหม่ที่กำลังเขียนกันอยู่เนี่ยสุดท้ายจะบริหารประเทศไม่ได้คือพูดตรงๆแล้วเนี่ยจะบริหารประเทศไม่ได้ที่มาเนี่ยนะที่มาเก่าเอาที่มาเก่าเนี่ยเป็นตัวอย่างถ้าเกิดพรรคที่ได้คะแนนเรียกว่าจัดตั้งรัฐบาลได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะครับก็จะมารวมกันใช่มั้ยบางทีพรรคใหญ่เนี่ยเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าอีกพรรคนึงเนี่ยเป็นพรรคที่2กลับไปรวมเอาพรรคเล็กพรรคน้อยมาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลแล้วถามว่าวุ่นวายมั้ยสรุปก็คือว่ารัฐบาลภายใต้กติกาใหม่เนี่ยมันจะบริหารประเทศไม่ได้มันไม่ได้ครับเพราะว่าพรรคเล็กพรรคน้อยนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งเลยป๋าคิดไหมครับว่าคนเขียนกติกาเนี่ยเขาจงใจจะให้เกิดสภาพอย่างนี้ผมคิดว่าคนที่เขียนกติกาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเลือกตั้งไม่เคยนั่นมาเลยมีแต่จะมาเสลอมาเสวยเอาหน้าสังเกตดูนะครับว่าเขาเขียนกติกาเพื่อบีบให้เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรคก็ทำให้วุ่นวายไงเปิดช่องนายกคนกลางขณะเดียวกันนี่เขาก็เขียนแล้วก็ผูกแล้วก็สร้างองค์กรใหม่ๆเช่นสภาปฏิรูปกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยแล้วถามว่าไปเลือกตั้งมาทำไมครับไปเลือกตั้งให้เสียเงินทำไมก็ในเมื่อก็อย่างนั้นก็สรรหามาทั้งหมดซะมันก็จบสวเขาสรรหาไงสวเมื่อเอาสรรหาเนี่ยฮะมีอำนาจมาโหวตนะครับมีอำนาจมาโหวตกับสสที่ไปเลือกตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาสสอีกฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายหนึ่งเอาสักไปทัก 40% แล้วนะไปรวมกับทางสรรหามันก็เสียงมันก็มากกว่าสสจริงๆที่ยังเหลืออีก 60% ใช่ไหมมีแค่ 60% แต่ 40% ไปบวกกับอีกเกือบเต็มร้อยอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นเท่าไหร่ ใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบนี้นะครับคือทำแบบโง่ๆมากกว่ามันเห็นชัดมันเห็นชัดว่าเอ้ยลือเขียนไว้เพื่อลือนะลือเขียนไว้เพื่อลือเพื่อตัวเองหมายความว่าผูกปมไว้เพื่อการสืบทอดอำนาจเขาเลยล็อกให้รัฐบาลมันเป็นง่อยแล้วก็สร้างองค์กรเข้ามาคุมรัฐบาลคานรัฐบาลแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในองค์กรที่คุมรัฐบาลอย่างนั้นเหรอฮะก็มันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่ว่านั่นแค่คิดนะแต่การทำเนี่ยมันยากมันจะต้องมีเรื่องที่มันยากเพราะมันจะต้องขัดแย้งมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอะไรขึ้นมากมายนะครับถ้าขืนเขียนอย่างนี้จะมีเรื่องแน่นอนจังหวะที่มีเรื่องจังหวะไหนกลางปีนี้หรือหลังจากบังคับใช้รัฐธรรมนูญไปแล้วพอบังคับใช้เนี่ยพอไปเลือกตั้งพับก็มีเรื่องแล้วก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างอ่ะปีนี้ไม่มีใครกล้าไปขวางเขาหรอกแต่ว่าตอนเลือกตั้งนั่นแหละจะมีเรื่องเอาอย่างนี้นะครับมันอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่ของถูกกับของผิดของดีกับของไม่ดีนะครับมันก็คนละเกลียวละถูกไหมดำกับขาวเนี่ยมันก็คนละนั่นแล้วถูกไหมครับในเมื่อมันดำกับขาวเนี่ยมันเกิดขึ้นในกติกาของการอยู่ร่วมกันที่จะเอามาเขียนเป็นกติกาใหญ่ใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างกันอยู่นั้นนะครับจะมีประเด็นที่เป็นปัญหาเยอะเลยเยอะและเชื่อว่าในที่สุดจะนำมาซึ่งความยุ่งยากครั้งใหม่อาการจะปรากฏตอนเลือกตั้งมันจะเป็นการมาซ้ำเติมเจตนารมณ์ของท่านประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยในขณะนี้ซ้ำเติมเจตนารมณ์ซ้ำเติมเจตนารมณ์ที่ร้องเพลงทุกเย็นยังไง
ซ้ำบ้านเมืองจะเดินไม่ได้ก็คือไม่คืนความรักความสามัคคีโอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามัคคีความแตกแยกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะได้ความปองรองเกิดขึ้นโอเคมันจะแตกแยกยิ่งกว่าเก่ายิ่งกว่าเก่านะยิ่งกว่าเก่านะฮะครับยิ่งเขียนกีดกันนักการเมืองหน้าเก่ามันไม่ปลองดองยิ่งเขียนโดยไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนใช่ไม่คิดถึงความรู้สึกของประชาชนในการเลือกตัวแทนของเขาถูกต้องมันจะนำมาซึ่งความยุ่งยากครับแล้วมันจะปะทุจริงๆตอนที่มีการเลือกตั้งมันไม่ใช่ปะทุถึงได้มาแล้วตอนที่เอามาใช้เนี่ยก็มีเรื่องแล้วโอเครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กติกาใหม่จะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคมากและมันจะบริหารประเทศไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละพรรคเนี่ยมันต่อรองโอเคในที่สุดจะปูทางไปสู่การมีนายกคนกลางประสานมันหลายพรรคมันก็ไม่จีรังมันก็ได้ชั่วคราวคำว่าเข้ามาเป็นนายกเอาหมายว่าเอานายกคนกลางมาเนี่ยนะครับเอามานั่นมันก็ได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะว่าพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเขาต่อรองเอาอันนี้ไม่ได้ก็ขุนใจละโอเคเอาอันนี้ได้ไม่ได้ก็ขุนใจละโอเคนึกออกมั้ยแล้วในที่สุดเนี่ยผลที่สุดก็ขอโทษผมผ่านมาเยอะแล้วโอเคยื่นยติไม่ไว้วางใจนายกคนกลางก็เจ๊งแล้วทีเดียวใช่มั้ยแต่ว่าเขาก็ผูกกติกาผูกปมผูกประเด็นอื่นๆเอาไว้ปิดล้อมรัฐบาลหมดเลยนะปิดล้อมสภาหมดเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าปิดยิ่งปิดเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งพังเท่านั้นโอเคอย่างนั้นจะมาเลือกตั้งทำไมเสียเงินเสียทองเปล่าเขาบอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยแทบบริหารอะไรไม่ได้เลยในเรื่องนโยบายเขาก็มีสภาปฏิรูปมีกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปมีสภาพลเมืองแล้วจะไปมีนายกมามีสภาคุณธรรมมีสมัชชาคุณธรรมปิดล้อมแล้วเราถามว่านักการเมืองทั้งหมดเลยเราถามว่าท่านประยุทธ์เนี่ยเป็นนักการเมืองหรือเปล่าผมไม่ทราบเมื่อเป็นนายกปั๊บเนี่ยก็ต้องเป็นนักการเมืองโอเคโอเคได้ไหมครับโอเคใครก็แล้วแต่ถ้าก้าวเข้ามาในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต้องเป็นนักการเมืองครับถูกไหมพูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็ดีเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะให้ป๋าในฐานะที่เป็นอดีตมือปั้นนายกช่วยมองนายกคนนี้นิดนึงนะฮะนายกคนที่ประเปมเรียกนายกลุงตู่เดี๋ยวในช่วงหน้าอยากให้ป๋าช่วยมองนายกลุงตู่ของผมนิดนึงนะฮะนายกอะไรนะนายกลุงตู่ประเปมเรียกนายกลุงตู่น่ารักนะครับในช่วงหน้านะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับสนทนากับคุณสนอทีนทองกันต่อครับป๋าครับมาถึงประเด็นนี้ครับพูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็ดีในฐานะที่เป็นมือปั้นนายกมาแล้ว3คนนะครับอย่าไปบอกว่าปั้นนะครับว่าไม่เป็นเดี๋ยวมีคนเคืองเดี๋ยวมีคนเคืองไม่เป็นไรไม่เป็นไรป๋าช่วยมองพลเอกประยุทธ์สักนิดสิครับในความเป็นผู้นำประเทศในความเป็นนายกผมคิดว่าท่านประยุทธ์ที่เข้ามาเป็นนี่นะครับแต่มองเจตนาแล้วเนี่ยท่านมาด้วยความจำเป็นท่านมาด้วยการที่ไม่ได้วางแผนมาเป็นนายกครับใช่ไหมครับมาถึงก็ปุ๊บปั๊บแล้วก็เห็นว่าบ้านเมืองมันเกิดการแตกแยกกันอะไรกันถึงนายกพวกตีกันแล้วก็มีการมายึดกรุงเทพจะเป็นปีนะครับทำให้เกิดความเสียหายอย่างย่อยยับเลยไปปิดสถานที่ราชการไปอะไรต่างๆแล้วในที่สุดก็เอาสีเสื้อแบ่งสีเสื้อกันมาจะตีกันนะครับสีนั้นสีนี้ไม่ต้องไปบ่งบอกสีนะครับไม่รู้สีไหนต่อสีไหนเริ่ม ก็จะตีกันโอเคเข้าใจครับว่าพลเอกประยุทธ์มาด้วยความตั้งใจที่ดีครับสถานการณ์มันกำหนดสถานการณ์มันบีบเป็นไฟบังคับนะครับครับทีนี้พอมาเป็นผู้นำประเทศมาเป็นนายกแล้วเนี่ยมองดูวิธีคิดวิธีเคลื่อนดูแนวทางดูในความเป็นพลเอกประยุทธ์แล้วเป็นไงฮะชงชางบางคนก็บอกว่าชงชางบางคนก็บอกว่าน่ารัก น่ารัก
หรือจะยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ใช้คำว่าน่ารักเนี่ยโอเคน่ารักน่านับถือนะครับน่าเชื่อถือ แต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลแต่ผมจะเชี่ยให้เห็นว่าท่านประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกเนี่ยที่นักข่าวไปถามท่านทุกวันเนี่ยผมก็ติดตามท่านพูดทุกวันศุกร์กันนะทุกวันศุกร์แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อะไรผมก็ฟังนะแล้วก็นักข่าวคนก็ไปลือกันไปพูดกันว่าโอ้นายกนี่ใช่แต่อารมณ์ใช่แต่อารมณ์นะมีอารมณ์ค้างมีอะไรต่างๆก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนบอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าคนที่มาเป็นนายกโดยฉับพลันกระทันหันเนี่ยไม่ได้นั่นมาละก่อนมาไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนนะครับก็ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างบารมีในเรื่องนี้ไม่ได้สร้างถึงจะเป็นนั่นยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ได้สร้างสิ่งแวดล้อมพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มาเกือบปีแล้วนะ อยู่มาเกือบปีแล้วนะฮะใช่เกือบปีที่ผ่านมาเมื่อท่านทำปฏิวัติมายังดูมีอาการไม่พร้อมจะเป็นนายกอยู่เลยครับยังมีอาการไม่พร้อมจะเป็นนายกอยู่เลยครับเกือบปีแล้วไม่ใช่ท่านพร้อมที่จะเป็นนายกได้เป็นผู้ใหญ่เพียงพอมีประสบการณ์ด้านเรื่องของการบริหารกองทัพอะไรมาแต่ท่านไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารประเทศนะครับอย่างที่บอกว่าขาดการนั่นแต่ท่านมีแนวคิดดีมีแนวคิดดีแต่ทักษะในการบริหารราชการมีการพูดดีพูดถึงหลักการในดีแบบเปี๊ยบเลยนะครับแต่ว่าพูดไปข้างหน้าพูดเรื่องตอพูดข้างหลังเรื่องขอขวาเรื่องคอเรื่องงอใช่ไหมแต่ว่าท่านคิดได้ท่านคิดและท่านก็พูดจาชัดเจนดีนะครับครับแต่ว่าท่านหงุดหงิดทำท่าจะเอาไม่อยู่ดังนั้นมันมีความสัมพันธ์กับการที่ตัดสินใจประกาศแช่อำนาจมาตรา44หรือไม่นั่นแหละที่ผมวันเกิดผมพอดีผมให้สัมภาษณ์ตอนเช้าอยู่แล้วครับผมเชียร์เลยให้ใช้เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าใช้ระบบอย่างนี้นะครับกับการเวลาในการที่เราจะเวลามันเหลือน้อยแล้วมันน้อยมากทำอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้ติดขั้นตอนใช่ไหมดังนั้นเอามาตรา44ไปเลยมาตรา44จบไปเลยถ้าใช้ถูกต้องนะเป็นฮีโร่เลยใช้ในทางบริหารประเทศก็ได้ใช้บริหารประเทศเนี่ยเรื่องอย่างนี้บางทีเนี่ยต้องใช้ประชุมกันตั้ง7วันนี่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้จบเลยแสดงว่าเรื่องมาตรา44นอกเหนือจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต่างชาติเขากดดันเรื่องกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาทะลุทะลวงคอขวดในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยทันทีเลยมันถ้าจะทำตามระบบเนี่ยมันไปติดกฎหมายนั่นติดกฎหมายนี่ติดระเบียบนั่นติดระเบียบนี่ใช่ไหมครับผลที่สุดพอประสานราชการข้าราชการเขามันขัดระเบียบค่ะ okay. มันขัดระเบียบ okay. ครับ okay. มันขัดเรื่องนะคะ okay. ใช่ไหมประกาศใช้มาตรา44เพื่อแก้โจทย์ทีเดียว3โจทย์ทีเดียวโจทย์เกิดการศึกมีแรงกดดันจากต่างชาติด้วยอันที่2แก้ปัญหาเรื่องบริหารงานและงานมันไม่ออกบริหารงานเนี่ยเปี้ยงเลยแต่ว่าต้องมีสตาฟดีๆนะเข้าใจแล้วก็ใช้ให้สตาฟดีไหมแม่นใช่แม่นสตาฟดีไหมก็อันนี้ผมไม่วิจารณ์นะไม่ทีมเศรษฐกิจเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของท่านน่ะเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าเรารู้แหละที่เหวี่ยงวีนได้ทุกวันเป็นเพราะว่างานมันไม่ออกครับแล้วก็รู้ว่าเวลามันน้อยลงทุกวันมันน้อยตัดสินใจประกาศจะใช้มาตรา44ในการบริหารจัดการประเทศมาตรา44เนี่ยแต่ด้านหนึ่งก็เป็นการปรามกลุ่มที่จะลุกขึ้นมาต่อรัฐบาลผมว่านะถ้าใช้เป็นนะถ้าใช้นั่นนะได้แม้กระทั่งเราจะไปออกกฎหมายปองดองเพิงเริงเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าใช้มาตรา44เนี่ยปองดองกันได้
อ้าวเชื่อผมไหมคุณนายเชื่อไหมป๋าถ้างั้นบอกให้เขายุบสนชกับสปชไปเลยแล้วก็ใช้มาตรา44บริหารประเทศไปเลยป๋าสมมติว่าเกิดคสช.เนี่ยเกิดรัฐบาลเนี่ยเข้าบ้าจี้ตามโหรวารินนะอยู่เกิดโรดแมพนะอยู่ยาวมาเลย3ปีจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ครับเชื่อว่าไม่ได้ทำไมไม่ได้มันจะพังในตัวของมันเองพังในตัวของมันเองครับเพราะมันก็ติดอย่างนี้แหละครับติดอย่างนี้แหละก็ทุกวันนี้มันก็อย่างว่าก็ท่านนายกก็ต้องไปซ้ายก็ยากไปขวาก็ยากเดินหน้าก็ลำบากนะถอยหลังก็ไม่ใช่สงแหละถอยหลังลงคลองนะครับตอนนี้เราอยู่ในเหวนะเรากำลังจะตายขึ้นเราจะขึ้นตายขึ้นจากเขานะขึ้นจากเหวนะตอนเนี้ยนะครับก็คือไปประกาศกับประชาชนว่าจะอยู่แค่นี้แต่ถ้าอยู่เกินรถแมพอยู่3ปีบ้าจี้ตามโหรวารินจะยุ่งมันจะพังด้วยตัวของมันเองไม่ได้ครับเพราะว่าประชาชนจะไม่ยอมแล้วคือประชาชนด้วยแล้วก็สังคมโลกด้วยสังคมโลกโอเคสังคมโลกด้วยมันจะถูกบีบแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไปไม่ได้ครับระบบเศรษฐกิจจะไปไม่ได้ไปไม่ได้ระบบเศรษฐกิจจะไปไม่ได้เพราะสังคมโลกเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับป๋าครับมีคนวิจารณ์คนที่วิจารณ์ก็คือนาวากาตรีประสงค์สุนทรีนะฮะลูกป๋าคุณประสงค์สุนทรีเขาวิจารณ์ว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยหลงทางลืมประเมินตัวเองไปว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาในสถานะไหนเป็นรัฐบาลอะไรต้องตระหนักว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการอย่าทำตัวเหมือนรัฐบาลปกติความเป็นรัฐบาลเฉพาะการมีแค่บางเรื่องเท่านั้นที่ต้องเข้าไปทำอย่าคิดทำทุกเรื่องเหมือนรัฐบาลปกติเพราะไม่ฉะนั้นจะติดกับดักตัวเองจะเห็นด้วยไหมฮะก็ท่านประสงค์ก็ผ่านเป็นอันนี้มาครับนะครับผ่านเป็นอย่างนี้มาครับบางเรื่องตอนที่ท่านประสงค์เป็นอยู่อะไรอยู่ก็ถูกด่าแบบเนี้ย นะครับก็ถูกด่าแบบนี้เหมือนกันหมายถึงก็หมายความว่าอย่างที่คุณประสงค์ว่าเนี่ยรัฐบาลที่คุณประสงค์เคยผ่านมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็มีคนด่าอย่างคุณประสงค์ด่าแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับที่คุณประสงค์สุสรีไม่ใช่จานคือเห็นด้วยเห็นด้วยว่ารัฐบาลเคยผ่านมาโอเคโอเคแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละโอเคป๋ากำลังมองว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเฉพาะการในความเป็นรัฐบาลเฉพาะการมีแค่บางเรื่องที่ควรทำอย่าไปทำทุกเรื่องเหมือนรัฐบาลปกติเพราะมิฉะนั้นเนี่ยจะติดกับดักตัวเองกำลังจะว่าอย่างนั้นเหรอฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องจริงนะครับเฉพาะการก็ต้องทำบางเรื่องเท่านั้นเองทำเป็นบางเรื่องแล้วก็ต้องตัดสินใจให้เร็วตัดสินใจให้เร็วทำให้เร็วแล้วออกจากอำนาจให้เร็วในการที่จะให้มันเข้าสู่ระบบนะครับผมคิดว่าอย่าไปออกรัฐธรรมนูญอย่าไปอะไรเลยรัฐธรรมนูญคือกติกาการปกครองบ้านเมืองเนี่ยตอนนี้ถ้าผมเป็นท่านประยุทธ์นะผมไม่เอาละผมจะเอาฉบับใดฉบับหนึ่งที่เขาเขียนไว้เนี่ยมันเขียนจนไม่มีอะไรจะเขียนแล้วนะครับแต่ตอนนี้มาเขียนกำลังมาเขียนหาเรื่องมาเขียนเพื่อจะบล็อกยังไงถึงจะไม่น่าเกลียดจะไปบล็อกยังไงถึงจะได้มาใช่ไหมครับโดยที่จะไม่มีเรื่องอะไรเท่านั้นเองแต่ที่เขาเขียนไว้โดยบริสุทธิ์ใจมีก็เอาฉบับ40กับ50มาเป็นตัวตั้งจะแก้อะไรก็แก้ไม่40 50ไม่เอาเลยและเอาบางส่วนนิดหน่อยโน่นถ้าจะให้ดีนะครับไม่ใช่เอา40และ50เนี่ยก็ไอ้พวกนี้ล่างอยู่โอเคเอาที่เขาล่างกันมาบริสุทธิ์เลยเนี่ยเอาปี21แก้ไขปี35ก็ได้เอามา21แก้ไขปี35เนี่ยแก้ไขตั้ง 2-3 ครั้งนะโอเคเนี่ยเอามาถึงก็ปังเลยใช้มาตรา44เลยเอาโอเคเอ้ยเอาฉบับเนี้ยมาแก้ซะมาปัดฝุ่นหน่อยโอเคจะเพิ่มเติมอะไรลงไปโอเค
ช้อำนาจมาตรา44เลยใช้อะไรเพิ่มเติมลงไปนายกจะมาจากการเลือกตั้งไม่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าฉบับปี21แก้ไขปี35เนี่ยนายกไม่จำเป็นจะต้องมาจากการเลือกตั้งมันมีอยู่แล้วแต่เราเพื่อจะให้มันเป็นประชาธิปไตยก็เอาเออนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะมาอย่างนี้นะแต่ว่าอะไรที่ไม่นั่นพูดรวมๆเลยนะครับเพื่อรักษาเวลาก็มาปัดฝุ่นซะโอเคก็จบจบเอาอย่างนี้สมัยหน้าเนี่ยพรรคประชาราษฎร์ของป๋าจะส่งส.ส.ลงรับสมัครหรือไม่อ๋อลงแน่นอนถ้าได้เป็นรัฐบาลป๋าจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโอเคในภาวะเหตุการณ์เป็นยังไง okay. เป็นยังไงได้ครับนะครับได้ครับเพราะนั้นผมพูดอะไรพูดตรงๆโอเคเพราะว่าอันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถือว่าถ้ามันทำอะไรก็แล้วแต่ผมก็จุดธูปจุดเทียนถึงพ่อหลวงตลอดเวลาครับนะครับว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าหากผมได้ทำอะไรในบ้านปลายของชีวิตให้ประเทศชาติได้ครับ